พูดจุ๋ยอัดคลิปแจงหลังใกล้ชิดดีจะมาตูมที่เพิ่งติดโควิดตรวจแล้วลุ้นผลพรุ่งนี้ดีเจพุทธและจุ๋ยวรัฐยาอัดคลิปแจงหลังใกล้ชิดกับดีจะมาตูมที่เพิ่งแจ้งข่าวติดโควิดเผยเจอกันวันที่8มกราคมไปตรวจแล้วลุ้นพรุ่งนี้แคนเซิลงานกักตัวแล้วหลังจากที่นายเตชินหรือมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19พร้อมแจ้งข่าวคนใกล้ชิดให้รีบกักตัวและสังเกตอาการขณะเดียวกันแฟนๆของดีเจพุทธก็แอบเป็นห่วงเพราะทราบว่าเพิ่งไปใกล้ชิดกับดีเจมะตูมอ่านข่าวพบดีเจมะตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดังเพื่อนดีเจอ่านข่าวแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีเจมะตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอ่านข่าวเปิ้นจูนผวารีบตรวจโควิดกักตัว14วันหลังไปอัดรายการช่วงเวลาเดียวกับมะตูมล่าสุดช่วงค่ำวันที่20มกราคม64ดีเจพุทธและจุ๋ยวรัฐยาภรรยาสาวได้โพสต์คลิปลงไอจีถึงกรณีที่ดีเจมะตูมติดโควิดโดยกล่าวว่าจากข่าวมะตูมติดโควิดจนมีคนมาถามว่าใกล้ชิดมะตูมวันไหนบ้างดีเจพุทธบอกว่าเจอมะตูมวันที่8มกราคมจัดรายการด้วยกันในรายการแชร์ข่าวเช้าและไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเจอกันเมื่อวานจริงๆแล้วเจอกันวันที่8มกราคมและเหลืออีก2วันก็จะครบ14วันที่ไม่ได้เจอมะตูมซึ่งก็ได้แคนเซิลงานและไปตรวจโควิดมาแล้วรอผลจากโรงพยาบาลจะทราบผลภายใน24ชั่วโมงและจะมาอัปเดตอีกทีขณะที่จุ๋ยบอกว่ากรณีมะตูมเป็นการสันนิษฐานว่าน่าจะติดในวันที่9มกราคมเพราะวันนั้นมีคนที่รู้ว่าติดโควิดมาเจอและสัมผัสกับคนนั้นแต่เพื่อความสบายใจเราสองคนจึงไปตรวจพร้อมกันโดยจะแคนเซิลงานและไม่รับงานรวมทั้งไม่เจอคนต่อไป14วันหลังเจอมะตูมวันที่8มกราคมโดยนับวันที่9เป็นวันแรกและจะครบ14วันในอีก2วันข้างหน้านี้จึงได้มาบอกข่าวให้ทราบแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีเจมะตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงนางเอกดังแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีเจมะตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว14วันรอตรวจใหม่อีกครั้งเพื่อความแน่ใจหลังจากที่นายเตชินหรือมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเจขีดล่างมาทูมแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกา15นาทีวันที่20มกราคมแต้วณัฐพรเตมีรักนางเอกชื่อดังซึ่งเพิ่งเจอกับดีเจมะตูมที่ได้ออกมาแจ้งว่าติดโควิดได้ไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสวัสดีค่ะแต้วจะเริ่มต้นกักตัวหลายคนอาจจะได้ข่าวจากมะตูมแล้วว่ามีผลเป็นบวกจะมาอธิบายให้ฟังเพื่อให้คนที่เจอแต้วเมื่อวานได้ระวังตัวเมื่อวานแต้วไปเจอดีเจมะตูมไปไลฟ์แบรนด์ MCM ได้มีการถอดแมสอยู่ในห้องด้วยกันทานข้าวด้วยกันยังพูดเล่นกันอยู่ว่าในวงการใครจะติดเป็นคนแรกระหว่างไลฟ์ก็ทำกิจกรรมอย่างที่เห็นกันหลังจากออกจากห้องแต่งตัวก็ใส่แมสตามปกติหลังจากนั้นแต้วได้ประชุมอีกงานหนึ่งแล้วก็กลับบ้านพอแต้วกลับบ้านมะตูมโทรมาบอกว่าเขาค่อนข้างกังวลใจว่าเพื่อนติดโควิดมีการใกล้ชิดกันเมื่อวันที่9มกราคมมะตูมตรวจเมื่อคืนวันที่19มกราคมผลก็น่าจะออกประมาณวันนี้แต้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจปกติจะนอนกับคุณแม่แต่เมื่อคืนก็แยกกันนอนคนละห้องเช้าวันนี้ประมาณ10โมงแต้วได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหงผลก็ออกมาประมาณ 5-6 ชั่วโมงผลเป็นลบ
จึงปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้อจะมีการฟักตัว 4-5 วันพอผลแต้วเป็นลบก็บอกมะตูมพอมาทราบว่ามะตูมเป็นบวกพรุ่งนี้มีถ่ายละครจึงบอกทางกองขอกักตัว14วันและก็ต้องไปตรวจอีกใน5วันข้างหน้าตอนนี้แยกกันอยู่กับทุกคนในบ้านปรึกษากับคุณหมอแยกใช้ห้องน้ำฝากเป็นกำลังใจให้หนูและมะตูมแล้วสำหรับทุกคนที่แต้วไปพบปะมาไม่มีใครที่เสี่ยงหรือผลกระทบแต้วไปประชุมและคุณเป็นผู้เสี่ยงต่ำทุกคนก็จะไปทำหน้าที่ในการดูแลตัวเองสังเกตตัวเอง14วันแต้วเป็นผู้เสี่ยงสูงคาดว่าจะไม่ติดขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเราไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนขอบคุณค่ะนางเอกคนดังกล่าวแก้วระทึกลุ้นตรวจอีกรอบเพิ่งเจอดีจะมาตูมพบน้องร่วมปาร์ตี้วันเกิดติดโควิดแต้วระทึกลุ้นตรวจอีกรอบเพิ่งเจอดีจะมาตูมหมอให้กักตัว14วันดีเจดังโทรมาขอโทษแล้วพบน้องร่วมปาร์ตี้วันเกิดติดโควิดวันที่20มกราคมดีจะมาตูมได้โพสต์คลิปแจ้งตัวเองติดโรคโควิด-19 พร้อมขอโทษเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลา14วันอาจต้องให้กักตัวโดยระบุว่าอ่านด่วนดีจะมาตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันอ่านพบดีจะมาตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดังเพื่อนดีเจสวัสดีทุกคณะครับเมื่อคืนมาตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเอารถมารับมะตูมไปรักษาตัวมะตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้งหรือบอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลา14วันอาจจะไม่ครบเลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางไอจีก่อนนะครับยังไงต้องขอโทษและขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมามีภาพดีเจมะตูมเพิ่งจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดไปโดยมีเพื่อนและคนสนิทเข้ามาร่วมงานจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังพบมีดารานักแสดงระดับนางเอกและดีเจชื่อดังมาพบเจอดีเจมะตูมด้วยทำให้บุคคลทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อล่าสุดคุณแม่ของนางเอกชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าแต้วบอกกับตนว่าได้ไปเจอมะตูมเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเมื่อเช้ามะตูมโทรมาบอกว่ามีน้องที่ไปงานวันเกิดติดโควิดเขาจึงจะไปตรวจซึ่งแต้วได้ไปด้วยพร้อมกันปรากฏว่ามะตูมผลออกมาเป็นบวกส่วนผลของแต้วเป็นลบแต่ก็ยังไม่โอเคจากนั้นแต้วได้โทรไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลการอยู่ซึ่งบอกว่าให้แต้วกักตัวอีก14วันนับจากวันที่ผลตรวจออกแล้วให้กลับไปตรวจอีกครั้งเพราะครั้งแรกอาจจะตรวจไม่พบก็ได้ตอนนี้แต้วกับแม่ได้แยกกันอยู่แม่คงจะต้องไปอยู่โรงแรมปิดเพราะว่าจะไปอยู่บ้านญาติก็จะมีผู้ใหญ่ซึ่งก็ไม่สะดวกแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปอยู่โรงแรมไหนส่วนแต้วอยู่บ้านจริงๆพรุ่งนี้แต้วมีถ่ายละครแต่ได้ส่งไลน์ไปบอกทีมงานว่าขอกักตัวอีก14วันเพื่อรอผลการตรวจอีกครั้งแม่นางเอกดังกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าแต้วมีอาการเครียดหรือกังวลหรือไม่คุณแม่นางเอกดังกล่าวว่าเขาไม่เครียดถ้าเป็นก็รักษามะตูมที่เขาโทรมาหาก็โทรมาขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนซึ่งแต้วก็ไม่ได้โกรธอะไรมันเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยใครเป็นก็ต้องรักษา